ต้องบอกเลยนะครับว่าเบอร์3กับเบอร์4เนี่ยมีแพ็คเกจที่เป็นกล่องพลาสติกซ้อนมาแสดงว่าเขาต้องมีอะไรที่มันสำคัญกลัวหักนะครับไม่มาแบบนี้นะครับสวัสดีครับผมดิ๊กและนี่คือ ICU Anime ครับคลิปนี้ยังคงอยู่กับนี่เลยของเล่นชุด Happy Meal นะครับ Super Mario และต่อเนื่องกันเลยกับชิ้นที่เป็นเบอร์3และเบอร์4นะครับ2ตัวนี้จะมีอะไรติดตามกันได้เลยก็อย่างก่อนหน้านี้นะครับที่เราดูกันไปแล้วเนื้อ2เบอร์จำกันได้ไหมครับนี่มาริโอนะครับแล้วก็เจ้าไดโนเสาร์โยชินะฮะก็มีทั้งเสียงนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์วางไว้ข้างหน้าให้ดูก่อนเลยสำหรับเบอร์3และเบอร์4นะครับก็ยังคงเป็นตัวละครสำคัญที่ไม่ควรพลาดเลยนะครับก็เป็นใครไปไม่ได้นอกจากมาริโอนะครับแต่ครั้งที่เข้ามาเป็นมาริโอจิ๋วแล้วก็อีกหนึ่งตัวละครสำคัญนะครับคนรักของมาริโอนั่นคือเจ้าหญิงพีชนั่นเองซึ่ง2ตัวนี้นะครับเราจะได้เห็นบ่อยๆอยู่แล้วนะกับแอคชั่นนี้ที่เป็นการกระโดดเก็บนะครับกล่องปริศนานะครับแล้วก็มีดาวด้วยนะฮะส่วนเจ้าหญิงพีชนะครับก็เป็นหนึ่งตัวละครที่ในเกมเราต้องสวมบทเป็นมาริโอแล้วไปตามหานะครับองค์หญิงพีชที่ถูกเจ้าเต่าโบเชอร์จับไปนะครับก็เป็นหนึ่งตัวละครสำคัญมากเลยทีเดียวอ่ะตอนนี้นะครับเรามาแกะเบอร์3ก่อนดีกว่านะครับตัวนี้ชื่อว่า Small Mario and Block นะครับนั่นคือเจ้ามาริโอจิ๋วเนี่ยกับบล็อกปริศนานะครับซึ่งแพ็คเกจของเขานะครับทำมาดีมากเพราะว่าครัวเวลากระแทกนะครับมันก็จะมีพลาสติกนะครับรองหลังมาด้วยนะครับพอเราแกะออกมาครับเราก็เจอครับอันนี้สวยมากนะผมชอบมากกว่ามาริโอเบอร์หนึ่งอีกนะครับนี่ครับแล้วที่ด้านหลังครับมันจะมีปุ่มไว้เลื่อนนี่ครับตึ้งเก็บรัวๆเออพูดถึงเวลาเจ้ามาริโอเนี่ยมันกระโดดเก็บกล่องปริศนานะครับแล้วได้ดาวแบบเนี้ยมันจะได้พลังพิเศษอะไรเพิ่มนะครับไหนใครรู้ว่านะครับสต็อปคลิปเราเม้นบอกพี่นิกด้านล่างหน่อยนะครับเฮ้ยน่ารักอะครับแล้วก็ในส่วนของฐานนะครับแล้วก็ความสูงเนี่ยก็กำลังมาพอดีเลยเมื่อเทียบอัตราส่วนนี่เขาบอกว่าอันนี้เป็นมาริโอจิ๋วใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนเป็นมาริโอร่างที่กินเห็ดไปแล้วนี่ครับค่อนข้างที่จะทำไซส์แล้วก็ขนาดออกมาได้โอเคเลยทีเดียวนะครับตัวนี้แล้วก็ไม่ต้องมีกลไกในเรื่องของฐานหรืออะไรนะครับตัวนี้ก็เล่นได้ตลอดจะถ่ายรูปนะครับกับขนมอาหารแล้วก็อัพลง IG ก็เก๋ดีเหมือนกันสำหรับชุดนี้นะครับทำมาด้วยนะครับทำประวัติย่อๆของเจ้ามาริโอจิ๋วไว้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยหมายเลข3มาริโอจิ๋วกับบล็อกปริศนาถ้าอยากรู้ว่าอะไรอยู่ในบล็อกปริศนาแค่จับมาริโอจิ๋วเลื่อนกระโดดต่อยบล็อกแล้วคุณจะรู้อ้อเป็นดวงดาวดวงน้อยนั่นเองที่ออกมาเป็นยังไงบ้างครับเจ้ามาริโอจิ๋วของเราเมื่อกระโดดมุงกล่องนะครับปริศนาได้ดวงดาวดวงน้อยๆแบบนี้ไงน่ารักดีแล้วก็เป็นอีกหนึ่งแอคชั่นนะครับที่เป็นที่จดจำนะครับของแฟนๆมาริโอเลยทีเดียวมากันต่อที่เบอร์3ครับองค์หญิงพีชของเราต้องบอกเลยนะครับว่าเบอร์3กับเบอร์4เนี่ยมีแพ็คเกจที่เป็นกล่องพลาสติกซ้อนมาแสดงว่าเขาต้องมีอะไรที่มันสำคัญกลัวหักนะครับไม่งั้นมันไม่มาแบบนี้นะครับองค์หญิงพีชมาพร้อมกับร่มนะครับซึ่งเขาจะบอกไว้ว่ามันเป็นร่มอะไรหรือเปล่ามีกลไกอะไรแน่เลยโอ้องค์หญิงพีชมีอะไรเนี่ยไหนลองดูสิถ้าอยากรู้ไปฟังประวัติของเขาดีกว่าครับหมายเลข4เจ้าหญิงพีชกับร่มมหัศจรรย์เจ้าหญิงพีชแห่งอาณาจักรเห็ดกับร่มมหัศจรรย์ของเธอลองหมุนเปิดที่ฐานดูนะเราจะพบกับสติกเกอร์สุดเซอร์ไพรส์มาช่วยกันตกแต่งให้เจ้าหญิงน่ารักสุดๆไปเลยอย่างนี้นี่เองไม่ใช่ร่มที่จะมันหมุนได้คือมันหมุนได้อยู่แล้วแต่เขาบอกให้เปิดที่ฐานดูอ่ะลองหมุนดูครับนี่ครับที่ฐานขององค์หญิงมีอะไรซ่อนอยู่ว้าวมีสติกเกอร์นะฮะมีด้วยกันทั้งหมดกี่ลาย5ลายนะครับก็สามารถไปตกแต่งอะไรอ่ะอ๋อลักษณะคล้ายๆของสติกเกอร์ของเจ้าโยชินั่นแหละครับนี่ก็จะมีหลายลายเลยทีเดียวเชียวมีทั้งดาวนะฮะมีหัวใจมีเห็ดนะครับมีรูปดอกไม้นะครับแล้วก็ดอกไม้ไฟนะครับก็มาด้วยกัน5ลายแล้วก็สามารถเก็บคืนที่ฐานขององค์หญิงพีชได้ด้วยนะครับที่ฐานล่างขององค์หญิงพีชนะครับถ้าเราไม่มีฝาตัวนี้ปิดนะครับมันก็จะโบกใช่มั้ยสมมุติเราทําฝาหายนะครับก็ยังสามารถตั้งได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเราปิดมันก็จะดูเรียบร้อยขึ้นมันก็จะเป็นเหมือนฐานให้องค์หญิงพีชของเรายืนนะครับแต่ว่าใครทำหายก็ไม่เป็นไรนี้ก็คือสามารถที่จะใช้งานต่อไปได้นะครับร่มตัวนี้ก็จะหมุนได้ครับ
ตัวนี้ก็จะแอปสวยถ่ายกับอาหารขนมอะไรเงี้ยครับใครที่ชอบถ่ายขนมอาหารเครื่องดื่มคู่กับพวกฟิกเกอร์นะครับตัวนี้ก็เรียกได้ว่าราคาถูกมากเลยทีเดียวนี่เราจะไปถ่ายแอคชั่นสวยๆน่ารักนะครับก็ตัวของเลชูแฮปปี้มิลนะครับก็เมื่อซื้อสินค้าก็คือเครื่องดื่มอาหารนะครับในร้านนะครับทุกเมนูนะครับก็สามารถแลกซื้อของเล่นได้1ชิ้นในราคา50 บาทหรือว่าถ้าเป็นชุดปกติก็เป็นในส่วนของชุดแฮปปี้มิล1 ชุดครับก็ได้ของเล่นได้อาหารอะไรเงี้ยก็เป็นอีก2ตัวที่ห้ามพลาดเลยนะครับเบอร์3กับเบอร์4ตอนนี้เราก็จะได้4ตัวแล้วนะครับสำหรับซุปเปอร์มาริโอนะครับใครที่ชื่นชอบในส่วนของเล่นชุดแฮปปี้มิลนะครับจิ้มตรงนี้เลยมีเพลย์ลิสต์ออกมานะครับสามารถดูย้อนหลังได้หมดเลยรวมไปถึงใครที่อยากรู้ว่าคลิปอัพเมื่อไหร่นะครับมันจะมีเตือนสัญญาณทันทีถ้ากด Subscribe และตามด้วยกดกระดิ่งที่ด้านล่างนะครับก็สามารถกดให้มันแจ้งเตือนได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับใครที่ชื่นชอบในส่วนของเล่นชุดแฮปปี้มิลวันนี้พี่นิกไปก่อนแล้วเราไปพบกันใหม่คลิปหน้านี่ครับนี่ครับ